สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดในทางเทคนิครอบบ่ายกันนะครับเซ็นเดกรอบเช้านะครับก็ปรับตัวขึ้นมาบวก5จุดนะครับปิดที่บริเวณนึ7จดเจจุดนะครับเป็นการเปิดโดดขึ้นมานะครับเคลื่อนไปแตะไฮที่บริเวณหนึ่งเดแล้วก็ลงมาที่ปิดที่บริเวณนึ7ดเนะครับเป็นการเปิดแกปขึ้นไปโดยกลุ่มที่นำตลาดวันนี้ก็ได้แก่อินเตนะครับส่วนที่กลุ่มที่กดดันตลาดก็ปรับตัวลงมาก็ ICT ทีนะครับที่พักตัวโดยต้องไปดู ICT นิดนึงนะครับ ICT มัน จะเป็นลักษณะติดแนวต้านไฮเดิม erm นะครับที่อันนี้เป็นดัชนีของ i c t นะครับติดแนวต้านที่เบรนหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบห้าจุดนะครับซึ่งเป็นไฮเดิม erm ถึงสามรอบก่อนหน้านะครับครั้งนี้รอบที่สี่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นตัว i c t เนี่ยชะลอตัวระยะสั้นก่อนนะครับใครใครเล่นหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะทยอยขายทำไรไปก่อนก็ได้แล้วค่อยพอมันยอตัวแล้วค่อยซื้อคืนนะครับภาพในทางเทคนิคของเซ็นเด็กต้องบอกว่า,าในในระยะสั้นนะครับเกิดสัญญาณ เป็นลักษณะ bearish d i v e r g e n ต์กับ RSI นะครับซึ่งมองว่าทำให้รอบสั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นการชะลอตัวระยะสั้นก่อนนะครับเพื่อลงไปปิดแกปที่บริเวณหนึ่งเนะครับแล้วก็แนวรับ1720นะครับบริเวณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยรอบหลักเราจะคงให้น้ำหนักเป็นบวกนะครับเป้าหมายแนวต้านของรอบหลักเนี่ยจะอยู่ที่1731นะครับถึง1734ในรอบบ่ายนี้นะครับโดยมาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์กันบ้างนะครับฟิวเจอร์ก็ เริ่มเห็นทิศทางการอ่อนแรงนะครับในระยะสั้นขึ้นมาแล้วนะครับหลัที่ในรอบเชา้าก่อนปิดตลาดรอบเช้าเนี่ยดัชนีเนี่ยเริ่มมีแรงขายลงมานะครับโดยมองว่า เป็นการชะลอตัวระยะสั้นนะครับรอดูนรับแรกที่1136จุดนะครับถ้าบ่ายนี้เนี่ยประคองตัวได้เิเรณนี้เหนือบรบเรณนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีบาวขึ้นทดสอบแนวต้าน1143ถึง1145จุดไปก่อนช่วงนี้ก็เป็นลนักษณะไซเวย์นะครับออกด้านข้างนะครับส่วนรอบหลังเนี่ยเรายังคงให้ทิศทางเป็นเชิงบวกก็คือแนวต้านอยู่ที่1150ถึง1165นะครับสำหรับตัวซีรีส์อยู แนวรับนะครับ1 1 3 5ถึง1 3 3ส่วนแนวต้าน1 1 4 3ถึง1 1 4 5สําำหรับรอบบ่ายนี้นะครับกลยุทธ์นะครับก็ช่วงนี้คงเป็นเน้นเทรดดิ้งฝั่งรองอยู่นะครับก็เป็นลนักษณะเน้นเทรดดิ้งฝั่งรองพอร์ตว่างนะครับอรอแนะนำเปิดรองที่แนวรับบริเวณหนึ่งหถึง1 3 3จุดนะครับส่วนพอถือรองส่วนที่เหลือต้นทุน1 1 1 7ถึง1 1 2 2นะครับก็กรณีเล่นรอบกว้างรอปิดทำไรที่แนวต้านเกินบรน 1, 1, 4, 3, ิเวณหนึ่งหนึ่ นะครับแต่ขาทุน1130จุดนะครับมาดูในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเราเลือก2ตัวนะครับตัวแรกตัว KCE KCE เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสำหรับการขึ้นรอบรอบนี้นะครับเมื่อเทียบกับตลาดเนี่ยตัว KCE เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องบอกว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย แข่งแก่งกว่าตลาดมาต่อเนื่องเลยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1-2เดือนแล้วนะครับตัวเคสอ E เนี่ยเป็นตัวที่ต้องต้องบอกว่าเรียกว่าเล่นถ้าใครเข้าเล่นเนี่ยจะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่ามันขึ้นมาตลอดทางเลยแล้วเวลามันยอเนี่ยยอนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อนะครับใครเล่นสวิงเทรดหรือว่าใครเล่นแบบมินิวชั่นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับล่าสุดในตัวเคสเนี่ย ลงไปท,ทำฐานที่บรนเวณ42.75นะครับแล้วก็เกิดการเบรกเอาแนวแนวเบรกเอาย่อยๆที่14ขึ้นมาขึ้นมาเปิดที่45แท่งเทียนเนี่ยเกิดลักษณะบิ๊กไวคันเดิลนะครับเป็นลักษณะเชิงเป็นบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่เข้ามานะครับมีโอกาสสูงที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อของตัว KSE นะครับตามทิศทางเดิมของมันที่ก่อนหน้านี่มันก็ทำทำรูปแบบนี้นครับย่อระยะสั้นแล้วขึ้นต่อย่อระยะ แล้วก็ขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบเป้าหมายแนวตันอยู่ที่46.25เป็นแนวต้านย่อยนะครับแน,แนวต้านหลักจะอยู่ที่47.5นะครับจุดตัดขัดนุนเราให้43.25นะครับผมสำหรับตัว,ตว k c e คซ่อนข้างน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเล่นเป็นรอบนะครับตัว 4K ซีเคในล่าสุดเนี่ยเกิดการเบรกเอาแนวย่อยๆขึ้นมาคือ26.5ขึ้นมาเปิดที่27บาทนะครับเป็นการคอนเฟิร์มรอบการขึ้นในในในช่วงระยะภาพระยะกลางนะครับต้องบอกว่าภาพระยะกลางคือราคาเนี่ยสร้างหายเล้หายขึ้นมานะครับแถมในรอบเช้าเนี่ยขึ้นปิดที่บริเวณไฮของวันได้ก็แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแก่่งนะครับก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแนวต้านอยู่ที่27.5แล้วก็28บาทนะครับ ยอมรับนะครับ26.5สจุดห้าจากาโตโรให้26บาทนะครับสังเกตแก๊ปแกปที่บริเวณของ CK ที่เคยเปิดนะครับถ้าใครศึกษาแก๊ปเนี่ย26ถึง26.25ิกจแก๊ปตรงนี้ยมองว่าเป็นถ้าเป็นลักษณะในทางเทคนิคนะครับต้องบอกว่าในทางเทคนิคเป็นลักษณะแก๊ปรันเวย์แก๊ป, way, กปคือแก๊ปต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยยังอยู่ในช่วงการขึ้นต่อเนื่องอยู่นะครับผม วันนี้ก็ขอจบการอัปเดตในช่วงบ่ายเพียงเท่าน,นี้นะครับนักงทุนที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาในทางแฟนเพจของฟินินด์เสรีสัจได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ